ค่ะสปีกเกอร์ท่านแรกของเรานะคะดร.อุดมอัศวาภิรมย์นะคะดร.อุดมปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุนาโนสมบัติเฉพาะทางและประกอบสร้างนะคะศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ค่ะดร.อุดมสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกนะคะจาก University of Wuppertal ประเทศเยอรมนีนะคะวันนี้ดร.จะมาสร้างความเข้าใจให้กับเราในเรื่องนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกับการประยุกต์ใช้นะคะค่ะขอเชิญดร.อุดมค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับในหัวข้อนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกับการประยุกต์ใช้นะครับก็ทั้งตัวก็ก็คืออยากทำความรู้จักเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีก่อนคือมีบางท่านที่ไม่ได้อยู่กับคุกคีกับด้านนาโนเทคโนโลยีก็อาจจะขอแนะนำว่านาโนเทคโนโลยีนั่นคืออะไรนะครับแล้วก็เมื่อไหร่เราจะเรียกว่าเป็นนาโนเทคโนโลยีนะครับก็เริ่มต้นได้ก็คือระดับของนาโนเทคโนโลยีนะครับก็จะมีสิ่งที่วัสดุนะครับที่มันเกิดขึ้นจากทางธรรมชาติเองนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ทำโดยสร้างขึ้นนะครับก็ทางปีกซ้ายของท่านนะครับก็จะเทียบกับมดเนี่ยก็ประมาณ5 มิลลิเมตรนะครับไล่ลงมาก็คืออย่างพวกฝุ่นละอองนี่อยู่ประมาณสัก10-20 ไมโครเมตรนะครับขนาดเส้นผมที่เราอยู่กับเรานี่ประมาณ10-50 นาโนเมตรนะครับแล้วก็ขนาดเม็ดเลือดแดงนี่ก็อยู่ประมาณ6 นาโนเมตรนะครับตรงมายุดับระดับนาโนก็จะเป็นเส้นผ่านตรงกลางของเป็นทรายนะครับหรือว่าเกลียวของ DNA ที่ความกว้างเกลียว DNA นะครับที่2 นาโนเมตรอันนี้คือสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็จะมีอย่างหัวหมุดเนี่ยประมาณที่1 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็จะมีพวกเรืองแมกนิทิวดขนาดจิ๋วนะครับที่ระดับไมครอนในส่วนของวัสดุนั้นก็จะมีพวก CNT คาร์บอนนาโนทิวนะครับที่เป็นท่อคาร์บอนยาวนะครับก็อยู่ที่ระดับ2 นาโนเมตรแล้วก็จะมีพวกรูปเป็นลักษณะของลูกบอลลูกขนาดเล็กนะครับเป็นที่เราเรียกว่าฟูรินนะครับหรือพวกปฏิบอลนะครับก็อยู่ที่มา 0.7 นาโนเมตรนะครับก็โดยรวมก็สเกลของระดับจากของนาโนแมทริกซ์นาโนนะครับก็ได้อยู่ประมาณที่ช่วง0ถึงประมาณสัก500หรือ1,000นะครับแต่ว่าส่วนมากที่definition การทดประมาณที่ถ้าเกิดมีการลดขนาดของที่เรียกแล้วนะครับแล้วมีการฟังก์ชันที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่ามีสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปขึ้นดีขึ้นนั่นก็เป็นลักษณะของนาโนเทคโนโลยีก็อันนี้ก็คือนาโนเทคโนโลยีนั้นเป็นที่อายุซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการนะครับการสร้างการสังเคราะห์วัสดุต่างๆนะครับหรือว่าอุปกรณ์ในระดับของอะตอมนะครับแล้วก็มีโมเลกุลหรือชิ้นงานที่มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตรนะครับแล้วก็โดยไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่เป็นระดับนาโนเมตรอย่างที่บอกว่า0ถึง200นาโนเมตรนะครับนั้นก็คือนาโนเทคโนโลยีอันนี้ก็คือหมายความว่าเมื่อมีองค์ประกอบอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปสมบัติอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมีสมบัติที่พิเศษขึ้นเฉพาะขึ้นแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุนั้นก็คืออันนี้คือเป็นนาโนเทคโนโลยีนะครับก็ติดตามดูก็คือช่วงขนาดไซส์อย่างนี้ก็คืออย่างพวกกลูโคสหรือระดับของไปแอนติบอดีแล้วก็ไวรัสนะครับที่เราทำสรุปนะครับก็องค์ประกอบของนาโนเทคโนโลยีก็มี1ก็มีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตรนะครับ2ก็มีหน้าที่ใหม่นะครับเกิดขึ้นหรือมีสมบัติที่พิเศษขึ้นกว่าเดิมนะครับ3มีความเฉพาะแม่นยำสามารถควบคุมได้นะครับที่จะเป็นนาโนเทคโนโลยีอันนี้ยกตัวอย่างของทองนะครับทองคำนะครับก็แสดงว่าเมื่อไซส์ของทองคำนี้ลดลงนะครับก็จะมีการหักเหแสงที่เปลี่ยนไปเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นสีเกิดขึ้นก็คือการเกิดจากการหักเหแสงนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากสีออกน้ำเงินไปจนถึงออกสีแดงเมื่อขนาดเล็กลงนะครับในขนาดเดียวกันอย่างเช่นพวกพาร์ติเคิลเงินนะครับถ้ามีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะออกเป็นทึบๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเล็กลงไปก็จะเริ่มใสนะครับก็มีการผ่านของแสงเพิ่มมากขึ้นนะครับอัน
นี้มากล่าวถึงเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้นะครับว่าสามารถเอาเทคโนโลยีไปใช้อะไรได้บ้างนะครับก็มีการใช้งานหลายด้านนะครับอย่างเช่นทางด้านenergy นะครับก็มีการใช้เป็นพวกโซลาร์เซลล์นะครับอย่างตัวอย่างนี้ก็จะเป็นลักษณะของ flexible solar cell นะครับเพิ่งใช้พวก active material นั้นก็จะเป็นพวกโพลิเมอร์หรือเป็นพวกนาโนฟิล์มนะครับที่โค้ตลงบนแผ่นพลาสติกนะครับแล้วก็สามารถดูดกลืนแสงเป็นพลังงานฟ้าได้นะครับอย่างถัดไปก็จะเป็นรูปพวกแคตาลิสต์นะครับก็เป็นการทำแคตาลิสต์เพื่อจุดตัวเลขปฏิกิริยาเช่นในลักษณะของพวกแคตาลิสต์ที่ใช้เปลี่ยนโครงสร้างเคมีอย่างพวกสารธรรมชาติบางอย่างนะครับก็จะเป็นพวกไมโอดีเซลนะครับหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มพวกอินออนต่างๆที่ไปโค้ดบนพื้นผิวแล้วเพิ่มบัตรฟังก์ชันต่างๆเช่นสะท้อนน้ำหรือว่าช่วยกำจัดฆ่าเชื้อแบคทีเรียนอกจากนั้นก็จะมีอย่างพวกทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นพวกเช่นdata storage นะครับอันนี้จะเป็นสเกลที่ขยายขึ้นนะครับจริงๆนั่นก็คืออันนี้เป็นชิปตัวหนึ่งนะครับที่จะมีลักษณะของ PN junction นะครับก็จะเป็นที่เห็นจริงอันนี้ก็เป็นภาพขยายนะครับนั่นที่ปกติจะเล็กขนาดเล็กมากก็ภายใต้อย่างพวกอุปกรณ์ที่มีอย่างพวกมือถือนะครับตรงจอแสดงภาพนะครับที่มันเป็นตัว1พิกเซลก็จะมีตัวนี้ฮะ1ตัวครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีล้านพิกเซลก็จะมีอย่างนี้เข้าไปล้านตัวนะครับก็คือเป็นตัวควบคุมการเปิดปิดของแหล่งกำเนิดแสงที่อยู่ภายใต้มือถือหรือว่าจอโทรทัศน์นะครับเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นใช้ในลักษณะของพวก data storage นะครับก็จะเป็นตัวอันนี้ก็เรียกทางเทคนิคทรานซิสเตอร์นะครับก็สามารถใช้รูป data storage ได้เช่นกันในพวกคอมพิวเตอร์นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการใช้ในด้านพวกไบโอเทคโนโลยีนะครับอาจจะเป็นการมาร์คเซลล์มะเร็งเพื่อบ่งบอกว่าตำแหน่งไหนบ้างที่เป็นมะเร็งนะครับก็มีการเติมหรือฟังก์ชันเข้าไปในพันเพิ่มนะครับแล้วก็เพื่อทำการบำบัดบนพื้นผิวของเซลล์มะเร็งไอตัวพันเพิ่มนี้มันก็จะไปเกาะติดอยู่ตามเซลล์มะเร็งนั้นขณะเดียวกันถ้าเรามีการใส่สีเข้าไปในพาร์ติเคิลนั้นเราก็จะบอกว่าตำแหน่งที่เกิดสีนั้นก็คือตำแหน่งของเซลล์มะเร็งนะครับในส่วนของพวกเมดิซีนนะครับก็จะมีการใช้นาโนยีไปในใช้เพื่อการควบคุมการปล่อยนะครับหรือการนำพาให้ไปสู่ตำแหน่งที่เราต้องการบำบัดนะครับเช่นในระดับของมะเร็งก็คือมีการควบคุมให้มันสามารถการไหลของสารที่เกี่ยวเมดิซีนนั้นไหลไปตามเส้นเลือดเราแล้วก็ไปตำแหน่งที่จุดปัญหาหรือว่าตัวจุดที่เป็นต้องการบำบัดนะครับเราก็จะมีการใช้การกลไกบางอย่างเพื่อให้เกิดการปลดปล่อยของยาเพื่อรักษานะครับนอกจากนั้นก็จะมีอย่างพวกออโตเมทีฟนะครับก็อันนี้จะมียึดเป็นเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยหรือการวัด UVC หรือต่างๆที่อยู่ในควบคุมการในการขับรถนะครับก็จะมีตัวพวกเซ็นเซอร์ก็ใช้เยอะขึ้นนั่นเองครับจะมีกลุ่มของพวกmaterial science นะครับที่เป็นพวกการออกแบบโครงสร้างต่างเพื่อเพิ่มสมบัติของ material ครับเช่นใช้คาร์บอนแนวทิวไปเสริมแรงให้กับพวกโพลิเมอร์หรือวัสดุต่างๆให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่าในทางโลกาคือวัสดุนั้นจะเบาลงนะครับครับก็ในด้านของแอปพลิเคชันในด้านเมดิซีนแล้วก็ทางสุขภาพนะครับก็จะมีเรื่องของทางการใช้ในเรื่องของทางคอสเมติกนะครับก็การใช้นาโนเทคโนโลยีนั้นมีการห่อหุ้มสารออกเป็นบางอย่างนะครับเพื่อให้เกิดการแทรกซึมเข้าไปในพื้นผิวของเราได้ดีขึ้นเพราะนั้นก็เกิดการว่าสารที่ออกมีการควบคุมการปล่อยดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการควบคุมโดสได้ปริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอันนี้เรื่องของยานะครับบริการเรื่องการปล่อยยานะครับจะเป็นไม่ว่าจะเป็นการแผ่นพลาสเตอร์นะครับที่เป็นแปะแล้วก็ควบคุมการปล่อยสารในระยะยาวนะครับทำให้แผลหายเร็วขึ้น
นะในส่วนของอาหารนะครับก็จะมีการใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อควบคุมพวกสารอาหารบางอย่างนะครับให้สามารถแทรกซึมได้ดีขึ้นแล้วก็มีการปรับปรุงระยะทางนานตัวอย่างเช่นน้ำมันพวกโอเมก้าต่างๆนะครับพวกโอเมก้า3 6 9น้ำมันพวกนี้ปกติร่างกายเราจะย่อยไม่ได้ดีนะครับเราจะมีปัญหาในการย่อยน้ำมันเพราะนั้นการให้ทำให้การเป็นนาโนพาริเคิลนะครับนะครับปรับปรุงพื้นผิวของพาริเคิลทำให้เกิดการหยุดซึมหรือผ่านผิวหนังของลำไส้หรือท้องได้ดีขึ้นนะครับก็เป็นการว่าเราไม่จำเป็นต้องกินน้ำมันในปริมาณมากนะครับในขณะเดียวกันถ้ากินมากก็กับการขับถ่ายเดียวแต่แบบว่าเราสามารถกินปริมาณที่น้อยลงหรือแค่ช้อนเดียวหรือแค่หรือแค่ซูมเม็ดเดียวแต่ว่าสามารถกินพอต่อทุกวันนะครับก็เป็นการเพิ่มการลดขนาดลงเพื่อให้เกิดการหยุดซึมในร่างกายเราได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องของทิชชู่เอนจิเนียริ่งนะครับก็เป็นพวกแผ่นแปะเพื่อรักษาหรือว่าผิวหนังนะครับในส่วนของด้านนาโนแมทเทียลนะครับก็จะเป็นเรื่องการออกแบบและสังเคราะห์นะครับก็ถ้าเป็นนักเคมีบางท่านที่นี้ก็จะมีหลายคนที่เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่ก็เป็นเรื่องเป็นการออกแบบสังเคราะห์ทั้งอินออร์แล้วก็ออร์แกนิกนะครับจะมีการต่อแขนกับต่อแขนต่อแขนต่อขาของพวกแมทเทียลนะครับให้มีหมู่ฟังก์ชันต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นทำให้การเป็นนาโนพอลัสนะครับมีพื้นที่ผิวเยิ้มเพิ่มขึ้นสามารถโหลดยาเข้าไปในพอลัสนั้นหรือว่าให้เกิดการส่วนหนึ่งอาจจะเป็นลักษณะของการปล่อยเพื่อให้กับการปล่อยยาเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องการแอปพลิเคชันในเรื่องของการทำให้เป็นทินฟิล์มนี้นะครับมีการโพสให้เป็นระดับนาโนนะครับให้เกิดการลักษณะของโลตัสเอฟเฟกต์กับเซลล์คลีนนิ่งกับก็เกิดมีการน้ำส่งผ่านมาก็เกิดการชำระล้างได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่มีการก่อติดกับพื้นผิวนะครับมันจะมีเรื่องของการทำเป็น energy storage แล้วก็ fuel cell นะครับที่กล่าวเบื้องต้นก็เกี่ยวพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เลยก็คือมีเรื่องของรถยนต์นะครับก็จะเป็นพวกนาโนเซนเซอร์ต่างๆนะครับที่ในรถยนต์ก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่มากพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีของ LED นะครับพวกไฟส่องสว่างหรือจะเป็น display ปัจจุบันก็มีการใช้ LED ค่อนข้างเยอะนะครับท่านเห็นว่ารถส่วนใหญ่ก็จะมีอาจจะเป็นทำเหมือนลักษณะเป็นคิ้วนะครับหรือว่าเป็นจุดนั้นตรงตาหรือว่าไฟท้ายนะครับที่เป็นพวก LED ต่างๆก็มีทั้งเป็นลักษณะของอินออร์แกนิกและออร์แกนิกนะครับแล้วก็ใน display ที่อยู่ในรถเองนะครับจอต่างก็จะเป็นพวกOLED นะครับก็จะมีตัวออนิกเรียเป็นทรานซิสเตอร์อันนี้ที่กล่าวถึงก็คือตัวอุปกรณ์ที่ควบคุมการเกิดแสงของ LED อีกทีนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นสวิตช์กดเปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีพวกหน่วยความจำต่างๆนะครับนอกนั้นก็จะมีบางที่มีพวกซูเปอร์โซลาร์เซลล์นะครับซึ่งจะเป็นแผ่นพลาสติกแผ่นหนึ่งทำจากพลูเมอร์นะครับแล้วก็สามารถไปแตะที่ไหนก็ได้ที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักขอบเขตของรูปร่างนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นฟีแผ่นหนึ่งที่สามารถไปแตะจะเป็นประตูหน้าต่างหรือว่าตามของราคาแล้วก็จะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับอย่างพวกรถพวกไฮบริดปัจจุบันก็จะมีการใช้แบตเตอรี่หรือซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับทำให้การใช้น้ำมันลดลงนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเบาลงแต่สามารถจ่ายกระแสไฟได้มากขึ้นใช้เวลาชาร์จน้อยลงนะครับก็คือพุทธเข้าไปเป็นทำภายในชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับถ้ามีประสิทธิภาพที่ดีแล้วสามารถใช้ได้ทั้งวันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะโนโปรดักที่มีอันอื่นเอาไปหลังครับก็จะเป็นอย่างเช่นรูปแว่นตากันแดดนะครับก็จะมีทางที่เปลี่ยนสีได้นะครับหรือว่าเป็นการต้องการ UV หรือการแทนการขีดข่วนนะครับอันนี้ก็เป็นการโค้ดระดับนาโนที่พื้นผิวของเราเล่นของแว่นตานะครับ
ตอนหนึ่งจะมีพวกครีมต่างๆนะครับที่เป็นพวกครีมพวกลดริ้วรอยครีมทำให้ขาวขึ้นนะครับหรือเป็นพวกลดการผิวย่นต่างๆนะครับก็เป็นการใช้ควบคุมแล้วก็การออกอุ้มสารออกนิดแล้วเกิดการแทรกซึมเข้าตาผิวหนังเราได้ดีขึ้นนะครับหรือจะเป็นลักษณะของอุปกรณ์กีฬาต่างๆนะครับเช่นอย่างอันนี้ก็จะมีการใช้เสริมพวกนาโนพาร์ติเคิลเข้าไปหรือว่าพวก CMT ก็จะช่วยให้เกิดอุปกรณ์เบาลงนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นเดียวกันก็จะมีปัจจุบันที่ใช้พวกกับจักรยานนะครับที่ทำเป็นแสงนะครับก็คือการใช้พวกตัวโครงสร้างที่เป็นพลาสติกแต่ว่ามีการใช้พวกนาโนพาร์ติเคิลหรือพวกจริงเข้าไปเสริมแรงตรงนั้นนะครับก็จะมีพวกจอแสดงภาพต่างในกล้องถ่ายรูปโทรทัศน์หรือมือถือนะครับก็จะมีการใช้การสร้างนาโนสตรัคเจอร์นะครับอย่างชุดว่ายน้ำของสปีโดนะครับก็มีการเรียนแบบโครงสร้างของผิวปลาฉลามนะครับซึ่งจะมีโครงสร้างต่างๆเป็นแง่เป็นฉากสามฉากนะครับตัวลักษณะโครงสร้างอันนี้ช่วยทำให้เกิดการโทรโมไดนามิกที่ดีขึ้นนะครับลดแรงเสียดทานนะครับก็ทำให้ว่ายน้ำได้เร็วขึ้นแล้วก็จะมีกลไกเดียวกันนะก็จะมีที่เขาไปทำกับทดสอบกับรถเครื่องบินของรถทันซ่านะครับก็มีการโค้ดทำนาโนสตรัคเจอร์บนผิวของเครื่องบินครับก็ทำให้เกิดว่าสามารถลดพลังงานนะครับเคลื่อนขึ้นลงได้นะครับนอกจากนั้นจะมีเรื่องของการโพสต์พื้นผิววัสดุต่างอาจจะเป็นพวกสิ่งทอหรือว่าเป็นกำแพงหรือว่าทั้งเรื่องนะครับที่เป็นพวกซูเปอร์ไฮโดรโฟบิกก็คือทำให้พื้นผิวเป็นผิวที่ไม่ชอบน้ำนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีหยดน้ำเกิดขึ้นก็จะไม่เกิดการเกาะหรือติดพื้นผิวนะครับเช่นเดียวกันเมื่อมีฝุ่นละอองหรืออะไรก็แต่มาติดผิวก็จะเกิดการหลุดว่างไม่ง่ายนะครับก็จะทำให้เกิดเป็นลักษณะของพวกเซลฟ์คลีนนิ่งครับหรือจะเป็นลักษณะของกาวติดฟันนะครับอันนี้เป็นของสารเอ็นที่มีการใช้นาโนพื้นเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นพวกครีมต่างๆจะมีพวกน้ำยาพวกแอนตี้แบคทีเรียนะครับส่วนหนึ่งเดี๋ยวก็ว่าในที่สปีกของครับสปีกเกอร์ที่สองนะครับก็จะมีพูดเกี่ยวกับพวกน้ำยาที่เป็นพวกแอนตี้แบคทีเรียอันนี้ผมกล่าวเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีไปแล้วแต่เดี๋ยวจะขอแนะนำตัวศูนย์นาโนเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ห้องประชุมต่างๆที่ทำเกี่ยวเรื่องนาโนเทคโนโลยีนะครับโมเลกุลมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ9หรือ1ในพันล้านส่วนของเพชรหากเปรียบเทียบกับเส้นผมของคนเราซึ่งมีขนาดประมาณ 0.1 มิลลิเมตรขนาด1นาโนเมตรก็จะเล็กกว่าเส้นผมประมาณ 100,000 เท่าจากพื้นหลังวางมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสู่นาโนเทคโนโลยีที่นำความรู้เกี่ยวกับการสร้างและจัดเรียงอนุภาคหรือสสารที่มีขนาดเล็กในช่วง 1-100 นาโนเมตรมาออกแบบคิดค้นวัสดุหรืออุปกรณ์ให้มีคุณสมบัติพิเศษทั้งทางกายภาพเคมีและชีวภาพวันนี้นาโนเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินาโนเทคจัดตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อทำหน้าที่วิจัยและพัฒนานาโนศาสตร์และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติจึงได้เปิดห้องปฏิบัติการ11ห้องดังนี้ห้องปฏิบัติการโครงสร้างนาโนไฮบริดและนาโนคอมโพสิตดำเนินการวิจัยวัสดุนาโนไฮบริดและนาโนคอมโพสิตตั้งแต่การสังเคราะห์การทดสอบการปรับปรุงคุณสมบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ
้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและตัวเร่งปฏิกิริยาดำเนินการวิจัยและพัฒนาวัสดุนาโนสำหรับใช้ประโยชน์ในการเร่งปฏิกิริยาและการผลิตพลังงานโดยเน้นพลังงานไฮโดรเจนและเชื้อเพลิงชีวภาพรวมถึงการผลิตวัสดุนาโนจากแหล่งวัตถุดิบในประเทศไทยตลอดจนการเพิ่มผลผลิตจากกระบวนการผลิตห้องปฏิบัติการระบบนำส่งดำเนินการวิจัยพัฒนาสารที่ถูกกักเก็บ Core Materials สารห่อหุ้ม Shell Materials และกระบวนการห่อหุ้ม Process เพื่อเพิ่มความคงตัวและการดูดซึมของสารการควบคุมการปลดปล่อยตามเวลาหรือเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ทางการรักษาการตรวจวินิจฉัยห้องปฏิบัติการอุปกรณ์นาโนพลาสติกดำเนินการพัฒนาการออกแบบและสังเคราะห์พอลิเมอร์และสารอินทรีย์ขนาดเล็กกึ่งตัวนำไฟฟ้าซึ่งนิยมใช้แทนสารกึ่งตัวนำแบบดั้งเดิมที่มีราคาสูงเพื่อการใช้งานที่ละเอียดอ่อนเช่นอุปกรณ์ตรวจวัดอุปกรณ์วินิจฉัยในทางการแพทย์เซลล์แสงอาทิตย์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กเป็นต้นห้องปฏิบัติการเซ็นเซอร์นาโนโมเลกุลดำเนินการพัฒนางานวิจัยด้านการตรวจวัดเชิงโมเลกุลโดยใช้เทคโนโลยีการเคลือบและเทคโนโลยีไมโครฟลูอิดิกการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางแสงทั้งที่มองเห็นและที่เรืองแสงเทคนิคไฟฟ้าเคมีการเรียนแบบการจดจำและแยกแยะของมนุษย์สำหรับใช้ตรวจวิเคราะห์ไอออนโมเลกุลเคมีและชีวโมเลกุลเช่นโลหะหนักสารตกค้างในอาหารและเชื้อก่อโรคในอาหารคือเพิ่มศักยภาพในการตรวจวัดมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยทางโภชนาการและสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการคำนวณระดับนาโนดำเนินการการพัฒนาและใช้เทคนิคการคำนวณชั้นสูงทางคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบโครงสร้างวัสดุเชิงฟังก์ชันในระดับนาโนเมตรทำนายคุณสมบัติเฉพาะของกระบวนการเชิงเคมีฟิสิกส์ในระดับนาโนเมตรเพื่อความเข้าใจในระดับลึกแก่งานวิจัยต่างๆห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางนาโนเทคโนโลยีดำเนินการศึกษาวิจัยผลกระทบของวัสดุนาโนต่อสิ่งมีชีวิตในระดับโมเลกุลและเซลล์โดยเน้นที่ปริมาณการได้รับและการตอบสนองทางพิษวิทยาไคเนติกส์ในเซลล์ต้นกำเนิดในหลอดทดลองและผลที่เกิดขึ้นในคนไทยแต่ละคนเพื่อให้สามารถทำนายผลความเป็นพิษอันจะนำไปสู่การจัดการความเสี่ยงและเป็นแนวทางใช้วัสดุนาโนอย่างปลอดภัยห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอางดำเนินการวิจัยและพัฒนางานด้านสมุนไพรและเวชสำอางทั้งในแบบนาโนพาร์ติเคิลนาโนลิโปโซนาโนอิมัลชั่นและอื่นๆเพื่อพัฒนาสู่ตำรับผลิตภัณฑ์เวชสำอางและเตรียมสมุนไพรด้วยนาโนเทคโนโลยีจนเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีศักยภาพเชื่อพาณิชย์ห้องปฏิบัติการนาโนโมเลกุลเป้าหมายดำเนินการวิจัยและพัฒนาการออกแบบแอนติบอดีที่มีความสามารถในการค้นหาเป้าหมายหรือเซลล์ที่ต้องการเพื่อประโยชน์ในการรักษาหรือวินิจฉัยโรคมะเร็งหรือโรคติดเชื้ออื่นๆเช่นโรคไข้หวัดใหญ่โรคมาเลเรียห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านนาโนเทคโนโลยีดำเนินการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านนาโนเทคโนโลยีกับโครงการวิจัยทั้งภายในและภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันต่างๆเพื่อสนับสนุนและสร้างมาตรฐานในงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยีให้มีศักยภาพทัดเทียมคู่ค้าในเวทีการค้าโลกโรงงานต้นแบบเส้นใยประดิษฐ์ผสม
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและสมาคมผู้ประกอบการด้านสิ่งทอต่างๆจัดตั้งโรงงานต้นแบบซึ่งใหญ่ประดิษฐ์ผสมไบคอมโพเนนต์สปินนิ่งไฟเบอร์พายลอตแพลนเพื่อขยายผลงานวิจัยด้านเส้นใยในระดับอุตสาหกรรมซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีเส้นใยให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติได้จัดตั้งเครือข่ายวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีNanotech Center of Excellence ขึ้นในสถาบันการศึกษาจำนวน8แห่งโดยมุ่งให้เป็นพันธมิตรหลักในการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศด้านการพัฒนาการวิจัยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับนาโนครับก็อันนี้จบไปเกี่ยวกับสิ่งทางศูนย์นาโนเทคโนโลยีนะครับทำก็อันนี้จะเข้าถึงข้อสัมมนาส่วนที่ท่านสปีกเกอร์ที่จะมาเข้าร่วมสัมมนาของวันนี้นะครับในกลุ่มของซึ่งชั้นนี้ก็อันนี้จะเป็นสโคปของสปีกเกอร์นะครับว่าจะมีการเพิ่มนาโนเทคโนโลยีเข้าไปในการชีวิตประจำวันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเริ่มสมบัติพิเศษให้กับการทำให้เป็นกระจกอัจฉริยะนะครับหรือว่าการทำให้กระเบื้องกระจกนั้นมีสมบัติน้ำเฉพาะน้ำนะครับการฆ่าเชื้อต่างๆนะครับความสะอาดง่ายนะครับหรือจะเป็นพวกสิ่งทอเป็นพวก easy care นะครับก็จะมีในสัมมนาของวันนี้นะครับนอกจากนั้นก็มีกลุ่มของผลิตภัณฑ์เพิ่มคุณภาพของอาหารนะครับแล้วก็ความสุขสบายให้กับชีวิตประจำวันของเรานะครับหรือจะเป็นพวกสารเพื่อนต่างๆนะครับก็เดี๋ยวรับฟังรายละเอียดของโครงการต่างได้